ปปช.รับมีผลกระทบบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการวิ่งเต้นแลกตำแหน่งแจงคดีเว็บพนันการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14 นาฬิกา 21 นาทีนิวัติชัยแจงปงบิ๊กโจ๊กกล่าวหากรรมการปปช.บางคนวิ่งเต้นแลกตำแหน่งยันให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายต้องรอชงที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยเผยคดีเว็บพนันอยู่ระหว่างตรวจสอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่จอภูเก็ตนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีเว็บพนัน BNK Master ที่มีการกล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจที่พนักงานสอบสวนได้ยื่นสำนวนตอบปปช.เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนมาแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนได้เสนอให้ปปช.ทราบหรือไม่เพราะพนักงานสอบสวนอาจเรียกคืนไปได้เหมือนกันเมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ยื่นเอกสารคัดค้านหนึ่งในกรรมการปปช.นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องแยกเป็นสองส่วนเรื่องการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.แต่เป็นเรื่องของผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องดำเนินการส่วนที่มีการยื่นคัดค้านไม่ให้มาเข้าร่วมพิจารณาคดีนี้ปปช.ยังไม่ได้พิจารณาคดีนี้แม้มีสำนวนเข้ามาต้องเข้าไปดูว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเข้าร่วมพิจารณาหรือไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้อยู่ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพราะผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้รับผิดชอบในสำนักงานที่ดูแลคดีนี้ฉะนั้นคณะกรรมการจะเข้าไปเกี่ยวข้องต่อเมื่อมีการเสนอสำนวนในการตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่หากมีมูลและไต่สวนต้องเข้าคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยว่าจะชี้มูลหรือไม่ค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องกระบวนการคัดค้านหากมีการกล่าวหาหนึ่งในกรรมการปปช.ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเหตุผลว่ามีข้อเท็จจริงตามหนังสือว่าอย่างไรจากนั้นคณะกรรมการจะวินิจฉัยว่าเข้าเหตุคัดค้านหรือไม่หากเข้าเหตุผู้ถูกกล่าวหาอาจถอนตัวแต่หากไม่ก็ร่วมพิจารณาได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับกรรมการปปช.ที่ถูกกล่าวหาแล้วหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าน่าจะยังเพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนการเสนอขึ้นไปของสำนักงานเมื่อเรื่องยังไม่ถึงก็ยังชี้แจงไม่ได้ที่ผ่านมากรรมการปปช.ก็เคยถูกกล่าวหาลักษณะนี้เช่นกันโดยเฉพาะสำนวนที่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนรวมถึงตนที่เคยเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือคณะกรรมการไต่สวนปัจจุบันเคยถูกยื่นคัดค้านเป็นเหตุคัดค้านตามข้อกฎหมายต้องมาวินิจฉัยว่าเข้าเหตุหรือไม่เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวหาว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปปช.มีการวิ่งเข้าหานักการเมืองระดับสูงจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความน่าเชื่อถือของปปช.นายนิวัติชัยกล่าวว่าไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรเพราะตนไม่ใช่หนึ่งในกรรมการปปช.และไม่ได้วิ่งเข้าหาใครต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะการกล่าวหาทำกันง่ายแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตนตอบไม่ได้แต่ยอมรับว่ากระทบการทำงานของปปช.เมื่อถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ร้องชุดพนักงานสอบสวนของตำรวจ200นายในการทำคดีเว็บพนัน BNK Master มีความคืบหน้าอย่างไรนายนิวัติชัยกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพิ่งร้องเข้ามาขอโอกาสให้ปปช.ทำงานนิดหนึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับยังไม่เข้าสู่ชั้นตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจของปปช.หรือไม่เมื่อถามว่าหากปปช.รับสำนวนจะเรียกชุดพนักงานสอบสวน200นายมาชี้แจงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่เชิญผู้ถูกร้องเข้ามา
เว้นแต่เห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องเชิญมาเพราะไม่สามารถเอาข้อมูลจากคนอื่นได้หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชิญเว้นแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องเชิญเข้ามาเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไล่ร้องเรียนหน่วยงานที่ตรวจสอบนายนิวัติชัยกล่าวว่าจริงๆมีผลกระทบทั้งหมดแม้กระทั่งปปช.ก็ถือเป็นตำบลกระสุนตก ทั้งขำทั้งเอ็นดูเจนิสฟันหน้าหลุดหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 16:15 น.ทั้งขำทั้งเอ็นดูเจนิสเจนิสต้าโชว์ฟันหน้าที่หายไปวีเนียหลุดขณะกินข้าวเช้าทำเอาขำทั้งบ้านต้องหาหมอด่วนเกือบได้ยกกองต้องบอกเลยว่านักแสดงสาวคนนี้เป็นนางร้ายแค่ในจอเพราะชีวิตจริงเธอนั้นมีแต่เรื่องราวโกโก้ฮาฮามาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดสำหรับเจนิสเจนิสตาติ๊กต็อกยานิสตาร์เรอร์ JANISTARRR ล่าสุดทั้งขำทั้งเอ็นดูหลังจากเธอออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเผยเหตุการณ์วีเนียหลุดหลังกินข้าวเช้ากับครอบครัวทำเอาคนในครอบครัวขำลั่นเจ้าตัวเองก็หยุดขำไม่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็รีบไปหาหมอเพราะต้องทำงานในอีกไม่กี่วันหากปล่อยไว้แบบนี้จะทำงานไม่ได้และต้องยกกองทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เอ็นดูในความเรียวของเธอโดยในคลิปเจนิสเล่าว่าไปทำมีเมียใหม่แล้วอุปกรณ์ชั่วคราวหลุดในระหว่างที่กินข้าวเช้าซึ่งอาหารที่เธอกินเป็นปลาทอดที่มีลักษณะแข็งกินข้าวเช้าอยู่ดีๆน้องก็หลุดคือตอนแรกก็ตกใจทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ขำกันใหญ่เลยก็งงว่ามันหลุดได้ยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนที่ทำมีเมียเขาจะรู้กันว่ามันจะมีอุปกรณ์ชั่วคราวที่ติดแปะไว้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์นั้นเขาจะไปหล่ออุปกรณ์จริงที่เอามาแปะเป็นมีเมียจริงๆซึ่งมันจะแข็งแรงทนทานเหมือนกับฟันจริงๆของเราจะไม่มีการหลุดหรือหักซึ่งในช่วงอาทิตย์แรกเขาเตือนแล้วว่าห้ามกินของแข็งก็ลืมตัวตื่นเช้ามาหิวแล้วก็รู้ว่าบ้านของฉันมันเป็นยังไงล่ำซ้ำจอยเวอร์คือรู้สึกเหมือนฟันจริงแล้วมันอินไปหน่อยตอนแรกก็โล่งมากรีบโทรหาน้องเลขาถามว่าคุณหมอเข้าหรือเปล่าวันนี้เข้าไปได้เลยไหมเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันหลุดไม่งั้นพรุ่งนี้จะมีออกกองยกกองเลย200คนที่มาทำงานก็คือจะต้องแคนเซิลงานไม่ได้ฉันรู้สึกผิดมากพร้อมแคปชั่นว่าจะรั่วฮ่า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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีไรทุกคนแค่อยากเล่าเฉยเฉยนิชาเผยหมดสัญญาช่อง3แจงคลิปเมาภาพตัดโตโน่ไม่บ่นบอกค้นหาให้เต็มที่บันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:50 น.นิชาเปิดใจหลังหมดสัญญาช่อง3แจงคลิปเมาหนักภาพตัดจำไม่ได้ครั้งแรกในชีวิตคนยกเป็นฮันโซฮีเมืองไทยโตโน่ไม่บ่นบอกค้นหาให้เต็มที่นางเอกสาวนิชานัทนิชาเปิดใจในงานโลเรียลปารีสเวิลด์อีทนะศูนย์การค้าไอคอนสยามหลังหมดสัญญาช่อง3ผันเป็นนักแสดงอิสระอยากลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมเผยถึงคลิปเมาหนักแฟนๆเอ็นดูยกให้เป็นฮันโซฮีเมืองไทยทำภาพตัดไปเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้านแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินไม่ได้ว่าบอกค้นหาเต็มที่ไปเลยสัญญาช่อง3หมดแล้วสัญญาหมดแล้วแต่ก็ยังเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสัญญาสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเราก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วอยากจะลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองทำอะไรหลากหลายมากขึ้นผู้ใหญ่ที่ช่องว่าไง
เราคุยกันตลอดปรึกษาพี่ดิวปิ่นกมลพี่ที่ช่องตลอดว่าจะยังไงดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วก็เข้าไปคุยกันว่าจะยังไงดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเข้าไปที่ช่องยังรู้สึกว่าช่องก็ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นของเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกับช่องเสมอมีงานที่หลากหลายเข้ามาบ้างมีเข้ามาเรื่อยๆก็เปิดรับค่ะอะไรที่ท้าทายสนุกเข้ามาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงก็คงคิดว่าจะเป็นอิสระไปเรื่อยๆเราอยากลองค้นหาอะไรใหม่ๆว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างก็จะเปิดรับหมดไม่ปิดกั้นอะไรเลยฟรีค่ะตอนนี้ก็รับหนังไว้แล้วหนึ่งเรื่องตอนนี้อยากทำงานมากอะไรใหม่ๆที่เราอยากลองก็เป็นการแสดงนี่แหละมีอะไรสนุกสนานท้าทายมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างจะมีโอกาสได้เห็นนิชากับโตโน่เล่นละครด้วยกันอีกยังค่ะกับคลิปที่เมาแฟนๆตั้งฉายาให้เป็นพี่สาวฮันโซฮีเมืองไทยเป็นพาร์ทหนึ่งของการค้นหาการใช้ชีวิตเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายๆอย่างในขอบเขตที่พอดีมีคนดูแลใกล้ชิดก็โอเคค่ะไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆหลายคนชอบเราในเอนเนอร์จี้เรามารั่วแบบนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตคิดว่าคงไม่อยากเป็นอีกโตโน่ว่าไงเขาบอกก็เต็มที่ดีเหมือนกันเนอะเขาไม่บ่นเขาบอกค้นหาให้เต็มที่เลยแฟนยกให้เป็นพี่สาวฮันโซฮีเมืองไทยโอ้ยไม่เป็นใครหรอกค่ะเป็นนิชานี่แหละคะเข็ดไหมอยากไปค้นหาอะไรอีกไหมขอ explore ค้นหาในแบบที่มีลิมิตที่พอดีแบบนั้นมันจำอะไรไม่ได้เลยภาพตัดมาก